แต่ด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ท่านก็เลยไปขออนุญาตคุณยายก่อนคุณยายก็บอกว่าขืนไปสิไม่ได้กลับมาหรอกไปนี่ไม่ได้กลับมาหรอกคุณก็ยังมีเชื้ออยู่นะยังมีหมดเห็นเขามีคู่ครองกันเดี๋ยวคุณก็อยากมีบ้างแล้วไม่ได้กลับมาหรอกไม่ต้องไปหลวงพ่อทัตตาก็ครับก็อยู่รอดมาถึงวันนี้ถ้าเราไปฟังเองนะแล้วมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันครั้งนี้จะเป็นหลวงพ่อธรรมชโยกับหลวงพ่อทัตตาชีโวที่เกษตรก็จัดงานเลี้ยงการเลี้ยงมันก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มอะเนาะก็ยังชอบความสนุกสนานเพลิดเพลินก็อยากจะไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยแต่ด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ทั้งสองอะทั้งหลวงพ่อทัตตะจีโวหลวงพ่อธรรมชโยก็ไปขออนุญาตยายว่าขออนุญาตไปงานเลี้ยงเพราะเพื่อนๆไปกันหมดเนี่ยคุณยายก็บอกว่าเดี๋ยวลองเดาสิคุณยายว่าไงธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม